เย็นมากเลยครับเฮ้ยนั่นลูกสาวบ้านไหนวะช่างไม่อายผีสางเทวดาเอ็งดูสิวิตายนั่นคุณชบาลูกสาวท่านขุนนี่นะใช่เหรอเว้ยปัดสีปัดทะลุไม่ได้แก้จะลงตามเสียวลุกขึ้นมาแล้วบอกกูว่ามึงเป็นใครสารเลวกล้ายามกูกล้าชุดลูกกูเลยอย่าอยู่เลยมึงมึงตะพงมาลากพี่แกออกไปครับพี่ชบาพี่ชบาพี่ชบาต่อพี่ชบาอย่าอยู่เลยมึงเฮ้ยจ้าก่อนท่านฉันไม่รู้ความเลยท่านนิดเดียวจ้ะเห็นอยู่ตามตาเฮ้ยพ่อจ้ะลูกไอ้ตาจ้ะไม่มีอะไรจริงๆนะคะเฮ้ยพี่ชบาชบาลูกไอ้ตาคนนี้ผีหลอกก็เลยมันสลบกันอยู่ตรงนี้จ้าผีกันแหลงแหวงตะเพิ่มเอาดาบมาครับพ่อผีที่ไหนกูถามว่าผีที่ไหนพ่อครับบางทีอาจจะเป็นผีตัวเดียวกับที่มาขโมยไก่บ้านเราก็ได้นะครับใช่ใช่ลูกเห็นผีมันอุ้มไก่ด้วยจ้ะต้องเป็นไก่บ้านเราแน่ๆจ้ะลูกจำหน้าไก่ได้แล้วกลางค่ำกลางคืนเอ็งออกมาทำอะไรในป่าลำเพลินมันปวดท้องเบาอะจ้ะก็เลยออกมาพอออกมาก็เลยโดนผีหลอกเขาให้โดนผีหลอกจนสลบไปอย่างนั้นหรือจ้ะและไอ้หนุ่มนี่มันทำลุ่มล่ามกับอะไรกับเองหรือเปล่าฉันเปล่าแล้วจ้ะฉันสลบไปก่อนเขาอีกนะจ้ะแล้วต่อให้ฉันมีสติฉันก็ไม่ทำอะไรเขาหรอกจ้ะท่าทางอย่างกับม้าดีดกระโหลกไม่เห็นหน้าทำอะไรตรงไหนเลยจ้ะขอยืมดาบสักเดี๋ยวนะจ๊ะเฮ้ยชบาเฮ้ยเอาเถอะหากหมดเรื่องแล้วก็แยกย้ายกันไปกลับตะเพิ่มเก็บดาบครับพ่อเองนี่มันนำความซวยมาให้ข้าแท้ๆเลย